ฉันไม่อยากหลอกตัวเองแล้วอะฉันก็ชอบเธอเหมือนกันผมดีใจนะครับที่พี่ซื่อสัตย์กว่าความรู้สึกตัวเองอะมันมีอีกเรื่องนึงที่ฉันต้องบอกเธอเรื่องอะไรครับฉันเป็นชู้กับพ่อเธอนี่แค่ลองใจผมเล่นใช่ไหมผมว่ามันเกินไปนะเล่นเรื่องนี้เลยอะฉันกลัวจริงนานหรือยังฉันเพิ่งเลิกกับเขาไม่นานมานี้แล้วพี่มาบอกผมทำไมตอนนี้อะที่ฉันเข้าขาเธอเป็นว่าฉันเห็นเธอกำลังจะไปทวงข้างแม่ของเธอฉันแค่อยากเห็นมาดามเคสมันชิบหายวายป่วงแค่นั้นแหละแล้วทั้งหมดนี้มันคืออะไรนี่พี่เข้าหาผมเพื่อจะเล่นงานแม่ผมแค่นี้เหรอใช่แม่เธอมันเหี้ยไงมันหลอกเอาอาหารหมาให้ฉันกินน่ะแล้วไหนจะเรื่องที่ตำรวจมาจับที่โกดังเรื่องของก๊อฟนั่นอีกอ่ะมันก็ฝีมือแม่เธอทั้งนั้นน่ะนางเซตอัพทุกอย่างเพื่อจะใส่ร้ายฉันรู้ไว้ซะด้วยรู้อย่างนี้แล้วเลิกยุ่งกับฉันได้แล้วนะพี่ลิมนี่พี่เคยรู้สึกอะไรกับผมจริงๆบ้างไหมอ่ะเธอก็น่ากินดีอ่ะแต่ถ้าทางมันกินไปแล้วเนี่ยคงจะวุ่นวายต้องไปทำตัวโรแมนติกแล้วต้องขาดผมไม่เชื่อคนในยามสามตัวเนี่ยฉันไม่มีความรู้สึกหรอกใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความต้องการอยากได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็หาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความเลวของฉันที่ฉันอยากจะหลอกใช้เธอเพื่อแก้แค้นแม่ของเธอค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วลืมไปซะเถอะเด็กงูถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็ตัดใจง่ายๆไปละจริงปะล่ะก็จริงแต่กูว่าพี่เขาโกหกกูเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขามาพูดเล่นมั้งมึงไม่ใช่เรื่องที่เขาเป็นชู้กับพ่อกูหมายถึงเรื่องที่เขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับกูเลยกูไม่ใช่เว้ยกูดูออกมึงคิดดูนะถ้าเขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับกูเลยอ่ะเขาแค่เก็บเรื่องเป็นชู้กับพ่อกูไว้เงียบๆแล้วก็เล่นๆกับกูต่อก็ได้คือเขาคิดไปถึงอนาคตไงมึงเขาเลยเลือกที่จะบอกกูตอนนี้อ่ะกูจะได้ตัดใจไงเขาคงคิดว่ากูไม่มีทางรับได้แล้วมึงรับได้หรอเมียเก่าพ่อมึงก็รู้จักกูก็ใช่แต่ถึงกูจะรู้จักมึงจะนอนกับมึงทุกวันกูก็ไม่ได้รู้ความคิดมึงไปซะทุกเรื่องนะเว้ยทุกคนก็มีอดีตป่ะวะงั้นมึงก็บอกพี่เขาไปเลยดิว่ามึงรับได้สวัสดีครับพี่ลินเฮ้ยผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องเป็นลินเขาไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นลินก็ไม่ใช่คนอย่างที่เราคิดนะเราเองยังเด็กพ่อไม่อยากให้เราโดนเขาหลอกคือที่พ่อบอกพ่อเตือนเพราะพ่อเป็นห่วงเรานะพ่อไม่อยากให้เราถูกเขาหลอกใช้ให้มาแก้แค้นแม่เราฉันบอกให้เธอเลิกยุ่งกับฉันไม่ฟังยังไม่พอยังจะโทรหาลีแล้วใช้ฟุตบอลมาเป็นข้ออ้างในการเจอฉันอีกผมก็จำวิธีนี้มาจากพี่นั่นแหละเข้าหาคนที่เขาจะทำให้เรื่องที่เราต้องการสำเร็จได้ฉันซีเรียสลินเขาเป็นผู้หญิงของพ่อมาก่อนนะไอ้เรื่องหัวก้าวหน้าเนี่ยเราเก็บไว้ใช้กับเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้เรากำลังจะโตให้มันรู้บ้างว่าเรื่องอะไรมันควรไม่ควรพ่ออย่ามาสอนผมเลยเรื่องควรไม่ควรพ่อเองก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับการแต่งงานนี่ไม่ได้มีแม่คนเดียวผมว่ายิ่งพูดยิ่งดูแย่ปากว่าตาขยิบเฮ้ยยังไงพ่อก็เป็นพ่อนะเราต้องรู้นะเว้ยว่าเรื่องอะไรมันควรไม่ควรผมบอกพ่อผมไปแล้วนะว่าผมกำลังจีบพี่อยู่คนที่รู้ว่าพี่เป็นเมียพ่อผมก็มีแค่พ่อกับแม่ผมเคลียร์กับพ่อไปแล้วก็เหลือแค่แม่อีกคนนึงนี่คิดอะไรของเธออยู่คะท้า